เอาละครับวันนี้ไหนๆก็พูดถึงเรื่องก๋วยเตี๋ยวครับเอาใจคอก๋วยเตี๋ยวกันหน่อยครับไปที่จังหวัดสตูลกันบ้างครับลงใต้ที่นี่เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวต้มยำเหมือนกันครับแต่ว่าเป็นต้มยำทะเลครับเสิร์ฟในชามกะลาเป็นเอกลักษณ์เด่นของทางร้านด้วยครับคุณผู้ชมครับก๋วยเตี๋ยวทุกชามของร้านนี้เขาเสิร์ฟใส่ชามที่ทำจากกะลามะพร้าวนะครับสร้างจุดเด่นให้กับทางร้านควบคู่ไปกับรสชาติก๋วยเตี๋ยวที่อร่อยเป็นที่ชื่นชอบของลูกค้าด้วยครับโดยเฉพาะก๋วยเตี๋ยวต้มยำทะเลครับทางร้านเขายืนยันว่ารสกลมกล่อมเข้มข้นอร่อยครับร้านนี้ชื่อว่าก๋วยเตี๋ยวกะเล็กนะครับอยู่ในซอยทรายทองหมู่ที่7ตำบลคลองขุดอำเภอเมืองสตูลครับเมนูก๋วยเตี๋ยวต้มยำเน้นวัตถุดิบที่สดใหม่ทุกวันนะครับเขาขายชามละ40บาทครับคุณมาริยะเจ๊แงะหรือคุณเล็กนะครับเจ้าของร้านบอกว่านอกจากเน้นความอร่อยของก๋วยเตี๋ยวแล้วยังให้ความสำคัญของการใส่ใจสิ่งแวดล้อมจึงเลือกใช้ชามที่ทำจากกะลามะพร้าวเป็นภาชนะแทนชามกระเบื้องจนกลายเป็นจุดเด่นที่สามารถเรียกลูกค้าได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวครับดูรายการสดช่อง118พร้อมกันได้ทุกช่องทางดังต่อไปนี้หรือดูรับชมย้อนหลังได้ที่ Daily Motion และ YouTube News 18อย่าลืมกด Subscribe YouTube ช่อง News 18เพื่อติดตามข่าวสารตลอด24ชั่วโมง